ษณะเรียกว่าได้เข้าทำงานที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในปีก็ประมาณพ.ศ. 2546และได้มาช่วยดับไฟป่าในพื้นภาคเหนือ9จังหวัดตามคำสั่งท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท้องที่จังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่7เมษายน10นนได้ออกลาดตระเวนพื้นที่มณฑลยาแช่จนถึงเวลา 16.00 นได้กลับมาที่พักบริเวณสถานีควบคุมไฟป่ามณฑลยาแช่และได้เตรียมสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกับที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหมดภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายและในเวลา 01.30 นได้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเพื่อนร่วมงานจึงได้นำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาและวินิจฉัยและส่งต่อที่โรงพยาบาลลำปางในเวลา 01.50 นซึ่งทางโรงพยาบาลลำปางก็ได้ทำการรักษาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่11เมษายน2562เวลา 05.19 นได้เสียชีวิตลงอย่างสงบครับป่าไม้ของสำนักสามลำปางนะ
ความช่วยเหลือนะครับตรงนี้เรามีกองทุนคือมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่านะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านพลเอกสุรศักดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานอยู่แล้วก็เราจะใช้เงินกองทุนตรงนี้ประมาณ 100,000 บาทนะครับมาช่วยเหลือญาติแล้วก็ยังมีกองทุนดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับซึ่งถ้าดีก็อนุมัติมานะครับอีก 100,000 บาทแล้วก็ยังมีเงินสวัสดิการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีก 50,000 บาทนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมอบให้ญาติไปประมาณ 250,000 บาทแล้วเดี๋ยวเราคงทำเรื่องถึงมูลนิธิเขาใหญ่นะครับอีกทีนึงครับก็คือผู้เสียชีวิตตรงนี้รับรองได้ทางกรมอุทยานไม่ทอดทิ้งนะครับอยากฝากถึงคนที่จุดไฟเผามากกว่านะครับเพราะพวกนี้เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดไฟป่าขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเรามักจะได้ยินนะครับทั่วไปเนี่ยบางทีเราอยู่ในพื้นที่เข้าจังหวัดภาคเหนือมาตำหนิกันเองมั่งมาตำหนิคนดับไฟมั่งมาตำหนิทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง9จังหวัดอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้สังคมเนี่ยตำหนิคนที่เผาป่ามากกว่านะครับแล้ววันนี้นะครับเราต้องระดมสัมภาระกำลังมามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับปกติเนี่ย9จังหวัดภาคเหนือเรามีพนักงานดับไฟป่าเนี่ยอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วนะครับก็ยังไม่พอนะครับเราก็ไปเอามาจากภาคอีสานภาคกลางซึ่งคุณวิเชียนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มาช่วยคือมาดับไฟในพื้นที่นอกบ้านเขาด้วยนะครับเขามาประจำอยู่ที่ลำปางปีนี้ก็เกิดค่อนข้างที่เยอะๆหลายจุดนะครับก็มีการสวิงกำลังกันมาช่วยแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตโดยที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ปีนี้เราสูญเสียคนที่ไปช่วยงานดับไฟป่าเนี่ย3คนแล้วนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาปี59 60 61นะครับมีแต่บาดเจ็บเฉยๆแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมๆแล้วปีนี้ประมาณ8รายแล้วมีบาดเจ็บอีก5รายนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเราคงจะตั้งหลักให้ดีๆมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็จะมีพนักงานจ้างเหมาตอนนี้ที่เราเรียกกันก็คือทำงานชั่วคราวอยู่เราก็พยายามที่จะให้เกิดการทำงานตลอดทั้งปีรวมทั้งไม่ใช่ฤดูไฟป่าด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำกันอยู่ครับนี่แกไปพูดอะไรไปบ้างครับที่มีคนใครที่ไม่ได้พูดกับฉันนะแต่ว่าแกพูดกับน้องสาวจ้ะน้องสาวพูดกับลูกครับว่าเขาพูดว่าคือเราอยู่เบตงแล้วเราก็ปิดเทอมเราก็มารับหลานไปเที่ยวก็ชวนพี่วิเชียนแล้วก็พี่สาวไปเที่ยวแต่แกบอกว่าแกไปไม่ได้คนนี้ก็ติดเลือกตั้งแล้วก็หันไปถามว่าเอ้าชื่อเล่นแกพี่ดำเนาะก็ถามว่าเออพี่ดำไปไหมคำพูดสุดท้ายของแกก่อนเราจะขึ้นรถแกบอกว่าปล่อยไปตัวปล่อยสายไปปังคือคำพูดสุดท้ายเราก็ทำไมพูดแบบนี้พี่แล้วแกไม่มีคำพูดเลยแล้วก้มหน้าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นลาก็ห้าหลานก็ไปเที่ยวเวทีไงเนาะแต่แกพูดภาษาอีสานคอยจะตายในไฟป่าที่ว่าไปก็ได้ภูมิใจแล้วภูมิใจแบบเหมือนกับแกทำเพื่อชาติพวกที่เกิดมาไปเที่ยวอะไรกัน